ที่ประสงค์แล้วก็คุณรัฐประธานเอกครับแต่งสิทธิ์ภายในไปเอาไว้ในธรรมแต่ประสงค์มาหน้าสี่รูปครับขอบคุณครับรองว่าท่านการจังหวัดครับครับผมท่านรองว่าเอาไว้ของรูปก็ได้นะรูปที่หนึ่งรูปที่สองงานก็กับเอาสุทีขอขอบคุณท่านบุญกับญาติโยมวันนี้เราได้ร่วมพิธีครับแต่ในช่วงเวลา12นาฬิกา9นาทีนะเรื่องความมงคลก็ขอพิธีบูชาบูชาต่อองค์พระเจ้าใหญ่ที่แปลงนะซึ่งก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใต้ร่มจันทร์แบบออกด้วยความเมตตาของพระพุทธสมเด็จพระมหาจุฬาจารย์กรรมการมาเลสมาคมจังหวัดราชบุรีส่วนที่บนมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยได้อาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีก่อตั้งเรื่องเกียรติใจมามงคลแต่ในพิธีการสมโภชจะได้เปลี่ยนแปลงในพรุ่งนี้และในขณะนี้คณะนายกธิการจึงยังไม่ติดต่อได้ถวายเครื่องพยาธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้เกี่ยวนั่งเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับท่านประสงค์จะได้อนุโมทนาในกุศลบุญนิมนต์ประสงค์มหานาถได้นำอนุโมทนาครับยะถาวะริวะหาปุราวะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถานำขันสะพลน้ำมนต์นะไปที่ด้านหน้าพระวิหาร
ถ้าหากว่าจะเข้ามาตรงนี้นะพอหลวงปู่ก็อากาศก็ไม่ถ่ายเทนะอากาศก็ไม่ถ่ายเทก็นำไปด้านหน้าวันสักคนด้านหน้าพระวิหารได้เลยนะแต่ทางเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมนะคุณพันสักคนไปด้านหน้าแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านเมตตานะก็เจริญพรคุณแม่ปริวารนะเป็นท่านแรกท่านที่สองนะก็เจริญพรคุณนพดลพัฒนสิทธิ์อุบลพร้อมครอบครัวนะท่านที่สองท่านที่สามคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์พร้อมครอบครัวนะเตรียมตัวไว้เลยนะมาเลยนะคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์นะพร้อมครอบครัวคุณนพดลพัฒนสิทธิ์อุบลพร้อมครอบครัวท่านสตรีวิปูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมภรรยาอาวุธจุลพรและก็คุณพัชกรพร้อมจิตนะผู้บริการภาคธนาคารออมสินภาค12ก็จะลุกพรเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยที่มีรายนามที่ธรรมภาพไปแจ้งไว้นะในเข้ามาอันที่สองนะคุณไพบูลย์ดงสุวัฒน์นะพร้อมครอบครัวขอเจริญพรอันที่สามนะท่านที่สามก็คุณนพดลพัฒนสิทธิ์อุบลท่านที่สี่ท่านสเตชวิทูลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะอย่าเพิ่งกลับนะเพราะว่ามีบุคคลที่ระลึกมอบให้ในสักคนหนึ่งนะท่านที่มีรายงานรอสักคนหนึ่งนะท่านสมเพชรและสร้อยสักภูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านพลตรีอัครพลนะบุญประดับท่านพันพลตำรวจตรีประสงค์ระเกรดนะอย่าเพิ่งกลับนะท่านสติวิทูลนะท่านเสวกอิทธิภูวดลนะบุญการกันติดนันนะบุญนิตยาใจสงครามนะคุณเรียงกันพิจนันกันพิจนันนะก็จะเพิ่งกลับนะในแพทย์มนชัยนะในแพทย์พิธีศักดิ์นะก็จะเพิ่งกลับก็จะมีมงคลวัตถุมองให้นะซึ่งพระเดชพระคุณก็ได้เมตตานะคุณแม่สุนีปรียางคุณศรีนะท่านดร.สมชายเอาใจเชื่อนะรองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ระอ่อนนวลนะดร.วิทรวรรณนะก็จะเพิ่งกลับดร.ปัตตมานะคุณบริวัณย์แต่สุภามนะคุณประจวบนะคุณสุภานมะปรางคุณกฤษนะประพัฒน์สอนชาตินะคุณปรวดีนะมินมีพระคุณนะคุณกุลกาดนะดร.สุรัตน์มุทุบงนะคุณพัทรนันทีกคุณนะโดยจะรู้จักนะในทางเจ้าภาพทันทีได้อุปถัมภ์พิธีในขอรับมอบวัตถุมงคลจากพระเดชพระคุณก่อนนะในลำดับต่อไปครบแล้วนะที่จะพาทั้ง5ท่านนะในลำดับต่อไปก็จะเริ่มก่อนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะก็จะเริ่มก่อนท่านสมเพชรสร้อยสาภูนะได้เข้าไปรับมงคลในการเรียนจากพระคุณอาจารย์บุญบางวัชรกิจโกศลเจ้าวาดวัดมหาวนารามรองจากท่านจังหวัดอุบลราชธานีนะก็จะเริ่มก่อนขอทั้งหมดในบุญที่ได้เกียรติตามมาเป็นประธานไหว้ยกระดับในพิธีในวันนี้อันที่สองนะท่านพลตรีอัครพลมวลประดับนะผู้บัญชาการมวลพลทหารบกที่22ก็จะลุกก่อนขออนุญาตรับใส่ทุกคนครับเดี๋ยวท่านเตรียมตัวหาก้อนจะมีขึ้นครับท่านท่านที่สามท่านพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่สามนะท่านพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่สี่นะท่านสตรีวิทูลนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
านที่5ท่านสเวกอิทธิภูวดลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีท่านสเวกอิทธิภูวดลท่านต่อไปนะคุณการรัตินันท์การรัตินันท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อจากท่านนายกก็เป็นคุณพิทยาใจสุขธรรมนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีขอให้คุณแม่รับแขกนะคุณเกรียงกันตินันนะครับก็เจริญพรคุณเกรียงกันตินันท่านต่อมาก็นายแพทย์มนชัยวัฒนาสิทธิพงศ์นะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นายแพทย์มนชัยวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นายแพทย์กิติศักดิ์ผ่านพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์คุณแม่สุนีตรียางคุณศรีประธานกรรมการบริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัดทำงานการส่งจำกัดคุณแม่สุนีปรียาคุณศรีประธานกรรมการบริษัทก้าวหน้าการส่งจำกัดท่านดร.สมชายเราสายเชื้อประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดนะขอเจริญพรท่านดร.สมชายเราสายเชื้อท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ระอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ระอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านดร.วิรวันคุณประจวบวงศ์ภักดีผู้อำนวยการพิกซีเขตภาคอีสานคุณประจวบวงศ์ภักดีผู้อำนวยการพิกซีเขตภาคอีสานคุณสมภารมะปรางผู้จัดการสาขาพิกซีสาขาวารินชำราบคุณกฤตประพัฒน์สอนชาผู้จัดการสาขาพิกซีสาขาอุบลราชธานีคุณพรวัตีนิรพลผู้จัดการฝ่ายโอเปอเรชั่นพิกซีสาขาวารินชำราบคุณอุบลการโหตรักไวสยะผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทยอุบลราชธานีดร.สุรัตน์มุทุวงศ์และคุณพัฒนนันทีทักคุณขอเจริญพรตามลำดับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอเจริญพรนะคุณมงคลจุรทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอเจริญพรซึ่งในพิธีในวันนี้ก็นับเป็นมงคลสมบูรณ์ทั้งพิธีกรรมและพิธีการรับขนมธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างแม้จะจบทั้งหลายตั้งแต่ในเบื้องต้นทางการและถึงในขณะนี้ซึ่งพิธีการสมโภชพระเจ้าใหญ่อินแปรวัดมหาวนารามในความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จและได้ถวายนามรุ่นว่ารุ่นรุ่นไทยร่มจันทร์นะพระเจ้าใหญ่อินแปรผมมหาประคุณทุกคนโยมนะคือพระคุณนะเจ้าคุณพระวจรคุณโกศลเจ้าวาดพระมหาวนารามโปรดเมตตามอบมงคลวัตถุพระเจ้าใหญ่อินแปรรุ่นตายร่มฉัตรด้านเป็นหน้าพระวิหารใหญ่นะด้านเป็นหน้าพระวิหารใหญ่พระเจ้าใหญ่อินแปรนะขอเจริญพรนะขอเจริญพรด้านหน้านะด้านหน้าจะโยมไหลแอบด้านหน้าขอเจริญพรนะพระเจ้าหน้าที่หรือว่าจะมอบให้การดูแลนะเทพคุณเมตตามอบนะเฉพาะที่มานะโยมท่านละหนึ่งองค์นะท่านละหนึ่งองค์รับแล้วให้เป็นเศรษฐีในวันนี้เลยนะจากผู้อนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้เกิดมานะได้รับมงคลวัตถุนะจาก
คณะสงฆ์วัดมหาวนารามและซึ่งพระอยู่พระคุณเจ้าคุณพระพัทรกิจประสงค์เจ้าวาดวัดมหาวนารามโปรดเมตตาก็ให้ท่านที่มาร่วมพิธีนะมองให้ท่านที่มาร่วมพิธีนะมองให้ท่านที่มาร่วมพิธีด้านหน้าพระวิหารมีนะที่เป็นการที่เจนด้านหน้าพระวิหารอาจจะโปรดไปรับกับพระท่านศักดิ์สิทธิ์และเจ้าทั้งหลายในขณะนี้ท่านพระบาริยชาติได้ผลเมตตาเดินทางมานั่งอธิษฐานจิตใจถึงจุดนี้กับพระพุทธคุณแห่งความเมตตาของพระคุณที่เมตตาต่อชนสงฆ์วัดมหาวนารามเมตตาต่อพี่น้องจากวัดผู้คนราชธานีเมตตาเดินทางไปจากประเทศไทยราชธานีก็มีตาเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับถึงอย่าโดนไปนะตามทางออกนะอย่าโดนเลยนั่งเป็นแถวนะอย่าลงข้างจังนะอย่าลงครับท่านรับปากนะนั่งเป็นแถวนะให้ท่านเดินไปนะท่านจะได้ครอบไปให้เลยนั่งไปแถวเดียวเลยนะแต่ไม่ต้องซ้ายต้องขวานะแต่นั่งแถวเดียวเลยนะจะได้สะดวกนะอะไรนะครับอริยชาติอาจจะว่าก็พอนะครับท่านอย่างนะก็ในเวลาของพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีนั่งแถวเดียวเลยนั่งแถวเดียวเลยนะท่านพ่อท่านไปเรื่อยๆจากแถวเดินรถแล้วนะครับคุณนั้นก็พอนะครับท่านอย่างนะแต่ว่าท่านพันธุ์บาลยักษ์ชาติในยักษ์ตุ้งไส่เดี๋ยวมาเพื่อมาปางจะให้กระทำภาพอีสานในครับท่านพ่อท่านจะเรื่องในการที่การงานในการรุ่งเรืองในวันนี้ประกอบพี่น้องจากจังหวัดบนราชธานีการทั้งหลายวันนี้การแสดงที่ยังไม่ได้จับจองและยังจะมีพิธีทำพิเศษใหญ่อีกครั้งหนึ่งงานนั้นในว่าตลอดคืนยันรุ่งในวันที่11เมษายนและ11เมษายนจากที่11เมษายนนี้นะสำหรับวันที่5ก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกโป่งโอ้ยมันคนโอ้ยมันคนหนึ่งใน350นี่นะครับวันที่11นะครับอยู่ประคุณกับท้าวเวสสุวรรณ